สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพูดถึงถนนที่เป็นสุดยอดสวรรค์ของนักบิดและนักซิ่งรถสปอร์ตนะครับซึ่งถนนนี้เราเรียกว่าถนนอัลโทบานนะครับอัลโทบานเป็นศัพท์ภาษาเยอรมันนะครับหมายถึงทางด่วนระหว่างเมืองที่มีการจำกัดการเข้าออกนะครับซึ่งมีทางตัดน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นทางคู่ที่มีทางยกระดับข้ามทางแยกด้วยนะครับอัลโทบานหรือเยอรมันอัลโทบานนะครับเป็นทางหลวงที่มีโครงข่ายทั่วประเทศเยอรมันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราได้ยินคำว่าอัลโทบานเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงทางหลวงในประเทศเยอรมันนะครับแต่จริงๆแล้วศัพท์คำนี้เนี่ยใช้เรียกกับทางหลวงของประเทศออสเตรียและก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นกันนะครับในประเทศเยอรมนีและออสเตรียนะครับเขากำหนดให้ยานพาหนะที่ใช้งานบนถนนอัลโทบานได้เนี่ยจะต้องเป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีความเร็วไม่ต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่ต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ในทางด้านของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีแต่ว่าต้องวิ่งความเร็วไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครวิ่งต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าคุณขับรถผิดกฎหมายนะครับสำหรับประเทศเยอรมันที่พูดถึงนี้เนี่ยถนนอัลโทบานก็จะไม่มีจำกัดความเร็วสูงสุดว่าเท่าไหร่นะครับไม่จำกัดความเร็วนะครับดังนั้นถ้าคุณขับรถบนถนนอัลโทบานเนี่ยหรือทางหลวงพิเศษของประเทศเยอรมันเนี่ยมันจะมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศเนี่ยเป็นถนนที่ยาวประมาณ 13,000 กิโลเมตรทีเดียวนะครับซึ่งโยงใหญ่ทั่วประเทศดังนั้นสิ่งที่ทุกคนจะใช้ถนนนี้จะปฏิเสธไม่ได้เลยคือห้ามขับรถช้าเกินไปเพราะว่าต้องขับขี่ด้วยความเร็ว180ถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนสายนี้นะครับดังนั้นคือการขับรถเร็วบนถนนสายนี้คือถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากอันนี้เป็นถ้อยคำจากเพื่อนชาวเยอรมันที่เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับถนนเส้นนี้นะครับแล้วโฮลลี่คือเขาชื่อโฮลลี่นะครับโฮลลี่ยังเล่าอีกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันโยงไปทั่วประเทศเยอรมันซึ่งจะใช้ในการเดินทางที่เราเรียกว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยมากนะครับมีความปลอดภัยมากดังนั้นคือเราสามารถจะเดินทางด้วยความรวดเร็วนะครับทันใจได้ดีกว่าการใช้ถนนสายธรรมดาการจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องในต่างจังหวัดหรือต่างเมืองเนี่ยเขาสามารถที่จะไปได้รวดเร็วนะครับไปถึงได้ทันเวลาโดยไม่ต้องใช้เครื่องบินนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นความสะดวกที่ประเทศเยอรมันเล็งเห็นการขับรถแบบเป็นทางด่วนที่ด่วนจริงๆนะครับดังนั้นอัลโทบานจึงถูกออกแบบมาโดยวิศวกรชั้นนำของประเทศนะครับเพื่อทำให้รถวิ่งบนความเร็วได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีพื้นถนนหนาถึง27นิ้วซึ่งเป็นความหนาแล้วก็เป็นความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับรันเวย์เครื่องบินเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเคิร์ฟมีทางโค้งที่รองรับความเร็วนะครับแล้วก็สามารถรองรับการขึ้นลงของเครื่องบินในกรณีฉุกเฉินได้เช่นกันนะครับพื้นที่ของถนนนั้นมีความราบเรียบนะครับแล้วก็กว้างนะครับด้วยผิวทางที่กว้างกว่าถนนปกตินะครับใน1เลนนะครับแล้วก็ลาดยางมะตอยชนิดพิเศษเพื่อป้องกันการแข็งตัวในฤดูหนาวซึ่งเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายบนถนนเส้นนี้เนี่ยมันจะครอบคุมเรื่องความปลอดภัยทุกรูปแบบก็ว่าได้นะครับดังนั้นอัลโทบานจึงเป็นถนนไฮเทคไฮเวย์ซิสเต็มซึ่งมีความทันสมัยและปลอดภัยที่สุดในโลกนะครับเขาว่ากันแบบนั้นนะครับดังนั้นคือถนนอัลโทบานในเยอรมนีก็เปรียบเหมือนกับช่องทางการจราจรแบบทางด่วน
ที่เป็นทั้งขาเข้าและก็ขาออกนะครับของทุกๆเมืองแล้วก็จะมีพื้นที่เลนหลายเลนนะครับนอกจากนั้นประชาชนของประเทศเยอรมันยังเคารพกติกาและมารยาทการใช้รถใช้ถนนซึ่งถ้าเป็นยานพาหนะเนี่ยเขาจะกำหนดกฎหมายเลยครับว่าเลนที่แยกการใช้สำหรับพาหนะแต่ละประเภทมีเลนไหนบ้างนะครับแล้วก็จะต้องวิ่งเลนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละฝั่งของช่องทางนั้นเนี่ยถูกขนาบด้วยทำนบเล็กๆนะครับถูกขนาบด้วยทำนบเล็กๆซึ่งไว้สำหรับกรณีเกิดเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการพักรถนะครับซึ่งโฮลลี่เพื่อนผมบอกว่าประชาชนเยอรมันหลายๆคนมักจะนิยมพักร้อนหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์ขับรถบนถนนออโตบานแล้วก็ใช้ความเร็วสูงแล้วก็แวะจอดพักที่ parking lot นะครับคือแวะจอดพักเพื่อไม่ว่าจะเป็นการโชว์รถตัวเองหรือเป็นการสนทนาพูดคุยระหว่างคนที่รักความเร็วแล้วก็ชอบรถสปอร์ตด้วยกันก็เป็นถนนเส้นหนึ่งที่ผู้คนนิยมเข้าไปขับนะครับดังนั้นแน่นอนแล้วครับว่าบนเส้นทางนี้เนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อแต่ว่าประเทศเยอรมันได้มีช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินโดยเฉพาะนะครับไม่ให้รถอื่นวิ่งผ่านเส้นทางนี้นะครับก็จะมีช่องทางที่แยกตัดออกจากถนนออโตบานออกไปเพื่อสำหรับรถฉุกเฉินในการวิ่งออกไปโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับที่ถนนที่หรูขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็จะตามมาด้วยการบำรุงรักษานะครับเพื่อคงคุณภาพที่ดีเนี่ยเขาพูดว่ามีมูลค่าการซ่อมบำรุงอยู่ที่กิโลเมตรละ 46,000 ยูโรนะครับหรือกิโลเมตรละ 1,800,000 บาทต่อปีเหมือนกันนะครับนี่ก็คือข้อมูลและที่มาของถนนออโตบานนะครับทุกคนจะได้หายสงสัยว่าตกลงคำว่าออโตบานมันคืออะไรนะครับมันก็คือชื่อถนนที่อยู่ในหลายๆประเทศทางยุโรปนั่นเองก็จะไม่ต่างกับถนนมอเตอร์เวย์บ้านเรานะครับแต่ว่าทางด่วนหรือถนนมอเตอร์เวย์บ้านเรามันไม่ด่วนอย่างชื่อที่บอกเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ช่วยแชร์นะครับถ้ายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกดรูปหัวใจที่มุมข้างขวาของจอเพื่อสมัครรับข้อมูลของเราสำหรับคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ